สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมมิมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวงานที่ผมเพิ่งได้ไปถ่ายมานะครับเป็นงานที่ดาช้างนะครับที่ผมไปถ่ายมาครั้งแรกเลยนะผมไม่เคยถ่ายงานที่ดาช้างเลยนะทีนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่างานที่ดาช้างเนี่ยมันเป็นงานอะไรแบบไหนนะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยนะครับไปถ่ายหรืออะไรเงี้ยกำลังหาอินสปิเรชันในการไปถ่ายอยู่เนาะโอเคงานที่ดาช้างพูดง่ายก็คือว่ามันเป็นงานที่ประกวดนางงามนะครับสำหรับรุ่นคนมีน้ำหนักนะครับก็จะเป็นรุ่นเฮฟวี่เวทอะไรเงี้ยน้ำหนักก็แล้วแต่ตามเกณฑ์ของงานที่เขาจะจัดนะครับแต่งานที่ผมไปถ่ายเนี่ยมันเป็นเกณฑ์80กิโลกรัมขึ้นไปนะไม่จำกัดเพศไม่ว่าจะเป็นสาวประเภท2นะครับหรือจะเป็นผู้หญิงนะครับก็ลงสมัครได้หมดเลยซึ่งครั้งนี้มันเป็นครั้งที่3นะครับมันจัดที่โคราชนะครับจริงๆเขาจัดโคราชทุกปีนะจัดที่เดอะมอลล์ทุกปีนะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งคนที่มาจ้างผมเนี่ยก็เป็นพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาได้แชมป์เมื่อปี2ปีก่อนมั้งนะครับเขาก็มาจ้างผมไปถ่ายเนาะแล้วทีนี้ตอนที่ผมได้ยินว่าเอ้ยงานที่ดาช้างงานที่ดาช้างคืออะไรผมไม่เข้าใจเลยนะก็ลองแบบไปเซิร์ชดูนะครับก็อ๋อมันเป็นงานที่สำหรับคนมีน้ำหนักอะไรเงี้ยไปประกวดนางงามเหมือนมิสยูนิเวิร์สอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาประกวดแข่งกันแบบใช้น้ำหนักเยอะกว่าก็จะมีแบบมีเกณฑ์การตัดสินนะครับมันจะมีหลายรางวัลมากรางวัลแบบความสามารถพิเศษรางวัลรุ่นน้ำหนักเยอะที่สุดจัมโบ้สเปเชียลอะไรเงี้ยก็จะมีหลายรางวัลมากๆนะครับทีนี้ช่างภาพอย่างเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วผมใช้เลนอะไรนะก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เนาะอย่างแรกก่อนเลยนะครับไปถ่ายคนที่เขามีน้ำหนักเนี่ยนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นที่ต้องถ่ายให้ผอมที่สุดนะตัดออกไปก่อนเราโละทิ้งไปก่อนว่าเฮ้ยถ่ายผู้หญิงเราจะต้องถ่ายยังไงให้ผอมให้ดูดีใช่ไหมอันนี้โละทิ้งใหม่หมดนะครับเราไปถ่ายรุ่นมีน้ำหนักเนี่ยนะครับเราจะต้องถ่ายยังไงให้เขาสวยนะครับไม่ใช่ถ่ายยังไงให้ผอมนะให้เขาคงเอกลักษณ์ให้เขาแบบดูเบนเชฟของเขาไปแต่เราจะต้องถ่ายยังไงให้เขาสวยนะอันนี้เราจะต้องไปทำการบ้านมาให้ดีอย่างของผมอุปกรณ์ที่ผมพกไปในวันนี้นะครับผมพกกล้องไป2ตัวนะครับก็จะมี USR นะครับก็คือที่อัดคลิปอยู่แล้วก็จะมี 6D นะครับของคุณสมปองที่ยืมมานะแล้วก็มี 85 1.4 นะครับแล้วก็เลนส์ที่เอาไปติดกับตัว OSR ก็จะเป็น 70-200 นะครับเหตุผลที่เลือกเลนส์2ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเวลาเอาไปถ่ายพอร์เทรตครับก็คงจะหนีไม่พ้น 85 อยู่แล้วเนาะ 1.4 เอาไปถ่ายพอร์เทรตแล้วก็ 70-200 เนี่ยเอาไปถ่ายตอนที่เขาเดินแคทวอล์กนะครับคืองานเนี่ยมันจะคล้ายๆการประกวดพวกนางนพมาศหรือว่ามิสยูนิเวิร์สปกติทั่วไปครับมีการเดินมีการโชว์ความสามารถพิเศษแล้วก็มีการตอบคำถามอะไรเงี้ยคือเหมือนกันเป๊ะๆเลยแค่เปลี่ยนจากคนที่เขาผอมหุ่นดีอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีน้ำหนักขึ้นมานะครับซึ่งผมพูดได้ตรงนี้เลยนะว่าคนที่มีน้ำหนักที่มาแข่งขันเนี่ยสวยทุกคนเลยนะครับคือสวยจริงคุณเขามีเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะเป็นสาวประเภท2หรือว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับคือเขาสวยและเขามีความสามารถพิเศษนะครับไม่แพ้กับพวกมิสยูนิเวิร์สที่หุ่นดีๆหน้าตาดีๆนะครับไม่แพ้กันเลยทีเดียวทีนี้นะครับวิธีการเตรียมตัวเนี่ยนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราไปดีลแบบยังไงแต่อันนี้เอาในกรณีของผมก่อนนะครับก็จะมีถ่ายก่อนที่จะขึ้นเวทีนะครับก็ไปหาโลถ่ายอะไรเงี้ยมาให้เรียบร้อยนะครับถ่ายเดี่ยวถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีถ่ายตอนที่เขาขึ้นเวทีอย่างของผมเนี่ยจะเป็นคนที่เขาต้องเรียกว่าอะไรนะมอบมงกุฎให้กับรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการถ่ายการเดินขึ้นไปโชว์การกล่าวอำลาตำแหน่งแล้วก็มีการมอบมงอะไรอย่างนี้ก็มีถ่ายตรงนั้นก็ใช้ไป 70-200 หรือเลนเทเลอะไรก็ได้135ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ขนาดเวทีแล้วก็แล้วแต่ว่าเราได้ยืนจุดไหนเนาะอย่างของผมเนี่ยเขาก็ฟรีสไตล์ก็โชคดีที่คนที่เป็นแบบเนี่ยนะครับเขาไปคุยกับเจ้าของงานได้นะครับเขาก็เลยให้ผมฟรีสไตล์ได้อะไรเงี้ยก็เลยโอเคได้เดินทั่วงานเลยทีนี้พอเขาขึ้นเวทีเสร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็นนอกรอบแล้วเอาเป็นนอกรอบอะไรเงี้ยอย่างที่ผมไปถ่ายเนี่ยก็จะเป็นในห้างนะครับในห้างเนี่ยแสงก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในพวกแสงสีส้มแสงพวก RGB อะไรเงี้ยค่อนข้างที่เยอะนะครับถ้าเกิดใครมีแฟลชผมก็แนะนำว่าให้ลองติดแฟลชไปด้วยนะครับเพื่อภาพที่นุ่มนวลแล้วก็เผื่อเหตุไม่คาดฝันในกรณีที่บางงานจัดในฮอลล์ที่มืดๆไม่มีแสงอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเอาแฟลชเข้าไปช่วยในเรื่องของการเปิดเงาการเปิดแสงให้เราเนี่ยได้ถ่ายรูปได้นวลขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะครับก็ผมก็ได้ถ่ายอินเสิร์ตมาเล็กๆน้อยๆนะในภาพบรรยากาศงานที่ได้ไปมาวันนี้นะครับไม่ได้เก็บอินเสิร์ตเยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมจะต้องทำหน้าที่ในการถ่ายภาพด้วยแล้วในกรณีที่คนไม่มีกล้อง2บอดี้นะครับเราจะทำยังไงเราก็พกไปบอดี้เดียวนั่นแหละนะครับถ้าใครใช้กล้องตัวคูณก็ลองใช้เลนพวก18 135 18 200อะไรอย่างนี้ในการถ่ายก็ได้จริงๆเลนตัวเดียวมันเอาอยู่เลยนะแล้วก็พกฟิก50เอาไปถ่ายนอกรอบเอาไปละลายหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ถ้าใครใช้ฟูลเฟรมนะครับเลนที่แนะนำก็อาจจะเป็น 24-105 นะครับหรือ 24-10 แต่ถ้าเกิดว่าพวกงานพิธีอะไรเงี้ยผมจะแนะนำเป็น 24-105 มากกว่ามันได้ระยะซูมที่มากกว่านะครับแล้วก็เลนฟิก50ก็ได้สำหรับงบประหยัดนะครับก็ละลายหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีภาพขึ้นมาให้ดูเนาะ ที่ผมไปถ่ายมาอะไรเงี้ยผมก็ใช้ 6D ในการถ่ายพอร์เทรตแล้วก็ใช้ออซ่านะครับในการเก็บงานอะไรงี้ในบนส่วนของบนเวทีแล้วก็มีการเก็บวิดีโอมาด้วยเนาะงานมันก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับส่วนมากก็จะมีในเรื่องของการเดินขึ้นเข้าไปประกวดเข้าไปแสดงความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มีการตอบคำถามอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากหรือซับซ้อนนะครับเวลาเขาเดินประกวดหรือว่าเวลาเขาที่เขาแสดงโชว์พิเศษทักษะพิเศษอะไรที่เขาเป็น movement นะก็อย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเวลา movement หรือว่าแบบเคลื่อนที่เนี่ยให้เปิดระบบโฟกัสเนี่ยเป็น AI servo นะครับถ้าเป็น DSLR เนี่ยจะเป็น AI servo ถ้าเกิดว่าเป็น mirrorless เนี่ยมันจะเขียนคำว่า servo นะครับแล้วก็เปิด track หน้า face detection eye detection อะไรก็ได้ที่มัน track หน้าแล้วก็กดรัวได้เลยนะครับตั้งเป็นชัตเตอร์รัวนะครับอย่าเป็นชัตเตอร์รัวแบบต่ำนะแบบเงียบไม่เอานะครับเป็นชัตเตอร์รัวไปเลยไม่ต้องไปแคร์ใครนะฮะคือเปิดไปเลยนะยิงไป100 ลูกไปเลยทีเดียวก็จะเก็บมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เลนส์เทเลนั่นแหละเพราะว่าบางทีเราอาจจะเข้าใกล้เวทีไม่ได้นะครับก็จะต้องยืนห่างๆอะไรเงี้ยเลนส์เทเลก็จะช่วยคุณได้มากเลยนะครับส่วนง่ายนะครับก็คือไองานที่ตาช้างเนี่ยนะครับการเตรียมตัวอะไรเงี้ยนะก็เลนส์เทเลนะครับกล้องก็แล้วแต่ที่เราใช้ว่าจะเป็นตัวคูณหรือว่าเป็นฟูลเฟรมนะถ้าติดแฟลชไปได้ก็ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแฟลชเนี่ยก็ต้องหาโลเองนะครับในส่วนที่มันสว่างอะไรเงี้ยก็ลองหาโลในการถ่ายรูปดูเนาะก็ประสบการณ์ที่ไปถ่ายงานที่ตาช้างวันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็งานสนุกมากนะครับไม่ก่อยเลยนะแล้วก็ได้แบบเสียงเฮฮาตลอดทั้งงานนะงานเนี่ยก็ที่ผมไปถ่ายมาวันนี้มันจะเริ่มตอนบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามนะครับงานก็ไม่ได้ยาวนานอะไรมากมายนะครับแล้วก็แบบขำมากแบบโอ้ขำจริงพิธีกรเนี่ยคือสุดจริงเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับงานที่ดาช้างนะก็สรุปง่ายคือว่ามันเป็นงานที่สำหรับคนที่มีน้ำหนักนะครับในการประกวดเดินโชว์ทักษะนะครับคล้ายๆพวก Miss Universe อะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบตอบคำถามอะไรนั่นนี่นะครับผมใครที่โดนว่าจ้างงานนี้ไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับไม่ต้องถ่ายให้เขาผอมแต่ถ่ายให้เขาสวยนะลองไปทำการบ้านมาดูนะครับสำหรับวิธีการถ่ายคนอ้วนยังไงให้สวยนะโอเคขอจบไว้ในเพียงนี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ